สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B Q&A นะครับคำถามที่เพื่อนๆถามมานะครับและผมจะต้องตอบยาวๆนะครับผมจะมาตอบไว้ในวิดีโอตรงนี้ครับอย่างแรกนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามียอดติดตามถึง 300,000 กว่า Subscribe แล้วนะครับและล่าสุดนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมก็ได้ยอดวิว1ล้านวิวมาแล้ววิดีโอ1ล้านวิวนะครับเป็นวิดีโอที่ผมทำเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมมามีช่อง YouTube มา 7-8 ปีแล้วครับแต่ว่าผมเพิ่งทำช่อง YouTube จริงจังเนี่ยมาช่วง4ปีนะครับนี่ก็เป็นวิดีโอแรกนะครับที่ผมได้1ล้านวิวนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับครับซึ่งวิดีโอนั้นนะครับก็คือวิดีโอที่ผมรีวิวรถตัวเองนั่นเองครับคันนี้นะครับ Prozac 16M ครับหลายคนนะครับที่ดูรีวิวดูวิดีโอของผมตลอดเวลาจะเห็นผมใช้รถคันนี้นะครับแล้วก็ทำรีวิวหลายๆอย่างนะครับทั้งขัดรถคำสีซ่อมไฟเบอร์กับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถโตโยต้านะครับรุ่น MRS ครับซึ่งถูกดัดแปลงนะครับโดยการใส่ชุดแต่งเข้าไปนะครับสมัยก่อนนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับผมเปิดบริษัททำไฟเบอร์รถยนต์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยครับเราเรียกว่ารถลาปิก้านะครับแต่จะเป็นลักษณะของบอดี้คิตครับคือปรับอัตราส่วนให้เหมาะกับรถที่มาใส่ชุดแต่งนะครับก็คือชุดแต่งอันนี้ต้องรถรุ่นนี้เท่านั้นนะครับออกแบบมาแล้วแบบนี้ครับวิดีโอนั้นนะครับมีคอมเมนต์เยอะมากๆแล้วก็มีหลายคำถามมากๆซึ่งผมพยายามตอบไปแล้วครับแล้วก็เป็นการตอบซ้ำๆโดยการทำวิดีโอตอบไปแล้วก็มีนะครับอย่างเรื่องรถทำแบบนี้ถูกกฎหมายไหมจะทำยังไงให้รถประกอบนะครับหรือรถที่เราออกแบบเองนะครับถูกกฎหมายนะก็อธิบายไว้ในวิดีโอครับก็ไปติดตามชมได้เลยนะครับวิดีโอที่พูดถึงเรื่องการจดทะเบียนนะครับรถที่ทำการตกแต่งครับแล้วก็คอมเมนต์ที่เยอะมากที่สุดเลยนะครับตอนที่ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับนั่นก็คือรถแบบนี้ไม่เรียกออกแบบเองเรียกว่าลอกเขามานะครับคือจริงๆก็ใช้คำว่าไงดีอ่ะคือการออกแบบเองนะครับมันในเรื่องของรูปทรงนะผมไม่ได้ออกแบบเองครับผมเลือกรถที่ชอบมานะครับก็คือ Ferrari 430 Scuderia นะครับแล้วก็เป็นตัว Spider นะครับ 16M นะครับโดยใส่ชุดแต่ง SVR นะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมทำเป็นโมเดลเรียนแบบอันนั้นนะครับซึ่งเราเรียกว่า Baptica นะครับหรือว่าอัตราส่วน1ต่อ1นะครับในการออกแบบในวงการรถเป็นที่ยอมรับกันนะครับในลักษณะการทำแบบนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องกฎหมายข้อกฎหมายนะการที่เราทำออกมานะครับในเชิงการใช้งานส่วนตัวนะครับแบบนี้สามารถทำได้ครับแต่ถ้าเราทำนะครับเพื่อขายเช่นผมบอกว่ารถคันนี้เป็น Ferrari นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายความยากที่ยิ่งกว่าการออกแบบรูปทรงนะครับนั่นคือออกแบบให้รูปทรงที่มีอยู่แล้วครับเข้าไปอยู่ในรถอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างลงตัวครับพูดง่ายๆครับถ้าเพื่อนๆมีโครงสร้างอันนึงแล้วจะไปครอบอีกอันนึงนะครับเพื่อนๆจะทำไงให้ครอบลงไปได้นะครับโดยที่ไม่ตัดรถเดิมเลยนะครับและขันน็อตลงไปนะครับและถอดใส่ได้อย่างง่ายที่สุดครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการออกแบบครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ารถคันนี้เหมือนเปลี่ยนรูปทรงไปเลยนะครับเดิมมันคือรถ Toyota MRS นะเป็นรถเปิดประทุนอยู่ละ2ประตูนะครับแต่ว่าสังเกตว่าช่วงหน้าก็ยาวขึ้นท้ายก็ยาวขึ้นข้างก็ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าปกติรถ Toyota MRS นะครับตรงนี้นะครับเป็นเสากระจกนะครับซึ่งเสากระจกเนี่ยมันก็จะตรงกับตัวถังตรงนี้ครับเป็นเส้นตรงมาเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าผมทำการยืดประตูออกมานะครับนะแบบนี้เห็นไหมนี่ตำแหน่งเดิมนะครับเห็นไหมมันตรงกับเสานะครับเสาอยู่ที่เดิมนะมันมาอย่างนี้นะครับเราก็ทำการยืดประตูออกมายืดยังไงให้ไม่รู้สึกว่ายืดนะครับเห็นไหมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบครับเพราะในงานใช้งานจริงนะครับถ้าเราเอาเฟอร์รารี่มาครอบเลยนะครับน่าจะยาวมากๆครับคันนี้ก็ต้องปรับองศานะครับองศาของกันชนนะครับให้เหมาะนะครับเราสามารถขึ้นลูกระนาดได้ยังไงนะครับตรงๆโดยที่เราไม่ต้องเอียงหลบครับและถ้าเพื่อนๆดูนะครับภายในครับก็ยังเป็นโตโยต้าเดิมๆอยู่นะครับมีเพิ่มนิดหน่อยครับเปลี่ยนบ่งเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนพวงมาลัยอะไรก็ว่าไปและที่สำคัญครับเครื่องรถคันนี้ครับก็ยังคงเป็นโตโยต้านะครับไม่มีการตัดต่อรถนะครับแล้วก็ไม่มีการดัดแปลงโครงสร้างหรือระบบขับเคลื่อนใดๆทั้งสิ้นครับในการที่เพื่อนๆตัดต่อรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้มกระจกนะครับหรือตัดตัวถังให้สั้นลงยืดให้ยาวขึ้นนะครับหรือว่าตัดชิ้นส่วนโครงสร้างสำคัญของรถนะครับแบบนี้จะทำให้เพื่อนๆจดทะเบียนกับขนส่งยากมากๆนะครับเพราะว่ามีปัญหากับโครงสร้างนะครับดังนั้นเนี่ยในการใส่ชุดแต่งนะครับมันคือการครอบลงไปเฉยๆนะครับเราก็ไปจดทะเบียนให้ถูกต้องนะครับว่าเราใส่ชุดแต่งยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายในแต่ละช่วงด้วยรถคันนี้ผมจดทะเบียนรถแต่งไว้นานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยครับแล้วก็กลับมาสู่ช่วงคำถามของเรานะครับคำถามแรกจากน้องเซเดทีวีนะครับถามว่าผมเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนทุกที่จริงๆน่าจะถามว่าผมเป็นคนจังหวัดอะไรใช่ไหมครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนจังหวัดกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเกิดโรงพยาบาลกรุงเทพเลยนะแล้วก็เป็นคนแถวสุขุมวิทครับอยู่เอกมัยครับใช้ชีวิตอยู่เอกมัยอยู่ในเมืองมาตลอดนะครับแล้วก็ย้ายนะครับมาอยู่อุดรธานีครับย้ายมาอยู่อุดรธานีปีนี้เข้าปีที่5แล้วครับแต่แอบบอกก่อนนะครับว่าเชื้อสายจริงๆเนี่ยเป็นคนใต้ครับคุณพ่อเป็นคนนราธิวาสครับคุณแม่เป็นคนยะลา
คำถามจากคุณวิไลพรนะครับถามมาในวิดีโอที่ทำหลังคาแซนด์วิชนะครับถามว่าช่องว่างระหว่างตัวกระเบื้องกับตัวหลังคาเบตาชีทที่ใส่ไปเนี่ยหนูหรือนกจะเข้าไปอยู่ไหมเนี่ยครับหลังคาแซนด์วิชก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็หลายคนกังวลมากๆเลยนะครับแล้วก็ถามมานะครับโดยเฉพาะใน TikTok นะครับว่าช่องว่างตรงนี้เนี่ยสัตว์ต่างๆจะเข้าไปอาศัยอยู่ไหมทั้งนกทั้งหนูนะครับเพราะว่าเป็นรูเยอะแยะไปหมดเลยครับก็ต้องบอกตามความจริงนะครับว่ามันมีโอกาสครับว่าสัตว์ต่างๆจะเข้าไปอยู่นะครับทั้งนกทั้งหนูทั้งงูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกลัวนะครับหรือบ้านใครเนี่ยอยู่แบบนี้นะครับใกล้ๆแบบที่เปิดนะครับเป็นป่าแบบนี้นะครับก็ต้องระวังมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการปิดนะครับซึ่งตอนนี้ผมเว้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทำการปิดให้ดูอีกทีนึงครับโดยการใส่เชิงชายแล้วก็ใส่ตะแกรงปิดให้เรียบร้อยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะหลังคาแซนด์วิชจะมีช่องว่างนะครับแล้วนกหนูเข้าไปอยู่แบบนี้นะครับจริงๆหลังคาธรรมดาเนี่ยฝ้าธรรมดาเนี่ยถ้ามันมีช่องว่างครับนกหนูก็เข้าไปอยู่เหมือนกันครับเนี่ยเพื่อนๆดูดิครับหลังคาปกติเนี่ยเขาก็จะมีบัวปิดเชิงชายแบบนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ปิดครับมันก็นกหนูเข้าไปทำรังไม่ได้อยู่ดีครับคือต้องบอกว่าหลายๆอย่างนะครับที่คนที่ไม่เคยทำอะครับแล้วก็เหมือนไปดูแล้วก็ดูเฉพาะปัญหาของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วพูดกันนะก็จะกลัวว่าทำอันนั้นจะเป็นอย่างนี้ทำอันนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเราอยากจะทำบ้านตัวเองนะครับหรือปรับปรุงอะไรเราต้องพิจารณานะครับมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรือดีที่สุดนะครับเราต้องดูว่าเราทำแล้วปัญหาที่เกิดมาเราจะแก้ยังไงนะครับหรือจะระวังยังไงคือถ้าเรายอมรับปัญหานั้นได้เนี่ยครับเราก็สามารถทำงาน DIY ได้นะครับแล้วก็แก้ปัญหาของเราไปครับคุณพฤติพงศ์นะครับถามมาในวิดีโอเครื่องกรองน้ำนะครับว่าเวลาล้างสารกรองแล้วมีสารกรองไหลออกมากับน้ำด้วยนะครับเกิดจากอะไรนะครับจะบอกว่าเวลาสารกรองไหลออกมานะครับถ้าเราติดตั้งใหม่นะครับอาจจะมีมาบ้างนะครับก็เกิดจากตอนที่เราใส่สารกรองแล้วอาจจะไหลเข้าไปในท่อด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปครับยิ่งใช้สารกรองยิ่งไหลสารกรองยิ่งไหลออกมานะครับแบบนี้นะครับตัวสแปนเนอร์รั่วครับตัวสแปนเนอร์นะครับมีข้างบนกับข้างล่างนะครับข้างล่างก็คือตัวที่อยู่ตรงก้นนะครับเป็นกระบอกกลมๆนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นตะกร้อนะครับ2ตัวนั้นนะครับไปเช็คดูนะครับถ้ารั่วหรือแตกนะครับสารกรองจะไหลเข้ามาในระบบตรงนั้นนะครับแล้วก็จะไหลเข้ามาในระบบน้ำครับให้ทำการเปลี่ยนสแปนเนอร์ครับตัวนึงไม่แพงครับคุณ PK ในวดายนะครับถามมาว่าถ้าอยากเรียนดำน้ำกู้ภัยนะครับต้องเรียนหลักสูตรไหนนะครับหรือว่าเริ่มต้นยังไงนะครับจริงๆแล้วหลักสูตรกู้ภัยถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรดำน้ำสกูบ้านะครับเราก็ต้องไล่ระดับไปนะครับเริ่มจากเรียน Open Water นะครับเรียนการใช้อุปกรณ์การดำน้ำเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วสอบต่อไปในระดับ Advanced นะครับเพื่อที่จะดำลึกขึ้นทำสันทนาการและกิจกรรมอื่นได้มากขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถึงจะมาเรียน Rescue นะครับหรือว่าเรียนกู้ภัยครับซึ่งการเรียนกู้ภัยนะครับเราก็จะได้บัตรรับรองของสมาคมนาวีนะครับแต่ว่าการเรียนกู้ภัยในประเทศไทยต้องบอกก่อนว่าหลายๆองค์กรนะครับก็ทำการสอนกันเองนะครับไม่มีการเรียนแม้แต่ Open Water ซึ่งทำให้เกิดปัญหาครับทำให้นักดำน้ำของเราเนี่ยเกิดการสูญเสียครับเนื่องจากว่าใช้อุปกรณ์เป็นอย่างเดียวนะครับทำกู้ภัยเป็นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าดูแลสุขภาพดูแลร่างกายตัวเองไม่เป็นนะครับแล้วก็เกิดอันตรายกับการดำน้ำได้ดังนั้นผมแนะนำนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าเราจะอบรมในหน่วยงานของกู้ภัยก็ได้แต่อย่างขั้นต่ำสุดนะครับควรเรียนในระดับ Open Water ครับแต่แบบนี้ไม่ได้บัตรนะแต่ถ้าเราอยากได้บัตรของสมาคมนาวีหรือสมาคมฮาร์ดี้นะครับเราก็ต้องเรียนตามหลักสูตรครับ Open Water Advanced แล้วก็ Rescue ครับน้องเมษานะครับถามมาว่าพี่ปูมีลูกกี่คนแล้วนะครับแล้วแต่ละคนอายุเท่าไหร่กันบ้างนะครับไปดูกันครับคนโตนะครับชื่อบอสซ่านะครับช่องบอสซ่าพาเพลินนะครับปัจจุบันก็เป็นสตรีมเมอร์ด้วยสตรีมเกมนะครับแล้วก็เป็นเด็กโฮมสกูลครับเดี๋ยวบอสซ่าอยู่เท่าไหร่แล้วนะ12 12ใช่ไหม12แล้วนะครับส่วนคนนี้นะครับชื่อ B-Bop ครับจากช่อง B-Bop Little Sound นะครับก็เป็นช่องรีวิวของเล่นนะครับแล้วก็มีทำกิจกรรมร้องเพลงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ทำงานประดิษฐ์ DIY ใช่ไหม B-Bop อยู่เท่าไหร่ละ9ขวบครับ9ขวบ9ขวบแล้วซึ่งลูกผมทั้ง2คนนะครับก็เรียนโฮมสคูลนะครับบอสซ่าตอนนี้ก็จบป .6 แล้วกำลังเรียนม .1 นะครับแล้วก็บีบ๊อบนะครับก็จบป .3 นะครับกำลังเรียนป .4 นะครับก็ฝากติดตามช่องของ2คนด้วยครับจากคำถามของคุณทวีสิทธิ์นะครับเป็นคำถามที่ถามในวิดีโอวิกติด9นะครับไม่รู้จำไม่ได้แล้ววิดีโอไหนนะครับวิกติด9ทำไว้หลายวิดีโอมากเลยนะครับคุณทวีสิทธิ์ถามว่านานแค่ไหนครับกว่าผมจะยาวแล้วต้องเปลี่ยนวิกนะครับก็ที่ผมใส่นะเพื่อนๆอาจจะถ้าโฟกัสดีๆนะครับอาจจะเห็นนะครับว่าเห็นไหมผมใส่วิกอยู่นะครับมันจะมีขอบอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายรูปหรือถ่ายในกล้องไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับแต่อันนี้ตัวนี้ใช้งานมาน่าจะเข้าเดือนที่5แล้วนะครับสภาพผมก็จะแห้งๆนิดนึงนะเพราะใช้มานานนะครับก็ถามว่านานแค่ไหนกว่าผมข้างในจะยาวนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับผมของผมเองนะครับจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ประมาณ 15-20 วันครับจะเริ่มดันนะกาวมันก็อาจจะเริ่มแบบหลุดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มักจะแนะนำว่า 15-20 วันเนี่ยเปลี่ยนกาวเถอะก็ไม่เหม็นนะครับแล้วก็ได้พักหัวด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพของหนังศีรษะเราก็จะดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะติดยาวๆหน่อยก็ได้ถึง1เดือนนะไม่หลุดออกมานะครับแต่อาจจะแบบวิกเลื่อนๆได้นิดนึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาระหว่างครั้งที่เราแกะติดเนี่ยครับเราสามารถแกะเองได้
ได้นะครับผมทำวิดีโอสอนการติดกาววิกติดกาวด้วยตัวเองไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อแค่กาวนะแล้วใช้วิกอันเดินคลีนทำความสะอาดแล้วก็ติดได้เลยนะครับก็สั่งได้จากช่างโมนะครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์แล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับอ้อแล้วก็ตอนนี้นะครับช่างโมมี YouTube แล้วก็มี Facebook แล้วนะครับฝากไปติดตามเขาด้วยนะครับส่วนสภาพผมนะครับขึ้นอยู่กับวิกแต่ละรุ่นนะครับอย่างที่ผมฉายมานะครับคือถ้าใช้งานหนักๆสุดลุยๆสุดเลยนะครับก็ประมาณ2เดือนนะครับก็ต้องเปลี่ยนวิกนะครับนั่นคือแบบลงน้ำตากแดดแช่น้ำโดนคอลีนสระผมวันละ3ครั้งไดผมเป่าผมเซ็ตผมด้วยนะครับ2เดือนนะครับผมจะเริ่มขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นผมแตกปลายเราก็อาจจะอยากเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดใครทนใช้ได้ก็สามารถใช้ไปได้นะครับแต่อย่างล่าสุดเนี่ยอันเนี้ยช่วงนี้โควิดนะครับไม่ได้ลงสระนะครับก็อยู่ได้นานครับอยู่ได้ตอนนี้เดือนที่5แล้วนะครับวิกอันนี้เดือนที่5นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากำลังจะเปลี่ยนวิกครับทีนี้วิกเสื่อมนะครับวิกผมขาดนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันก็โอเคใช่ป่ะแต่ถ้านะครับมันขาดเยอะๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าข้างบนเนี่ยผมมันเริ่มบางครับมันมีรอยโหว่นะแต่เราเอาผมปิดได้นะครับก็มองไม่เห็นนะครับนี่คือลักษณะของผมที่มันขาดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ดูแลครับยิ่งเราดูแลวิกดีเท่าไหร่นะครับวิกก็อยู่กับเรานานมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะใช้วิกติดกาวนะครับติดต่อช่างโมนะครับคุณชัยธวัฒน์ถามมาครับในวิดีโอที่สอนพ่นสี 2K แบบง่ายๆนะครับที่เราทำเองได้ที่บ้านนะครับว่าตอนนี้หลังจากพ่นมาสภาพสีเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วจะบอกว่าเพิ่งพ่นสีใหม่อีกรอบนึงนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับสภาพสีนะครับดูจากวิดีโอนี้ได้นะครับว่าสภาพสีที่เคยทำมานะครับมันยังดีอยู่ทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาของผมเนี่ยคือทำไปชิ้นเดียวครับแล้วสีของรถเนี่ยมันไม่เท่ากันนะเพราะตอนนั้นเนี่ยผสมสีมาเข้มไปนิดนึงนะครับก็เลยตัดสินใจครับว่าอยากให้มันเท่ากันก็เลยทำสีใหม่ทั้งหัวเลยนะครับแล้วก็รอบนี้ใช้สีกระป๋อง 2K นะครับซึ่งทำง่ายมากนะครับแล้วก็ใช้ดีมากครับของยี่ห้อมังกี้นะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยไปกดดูได้เลยนะครับอีกหน่อยจะทำสีรถนะครับชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับก็ชิ้นประมาณสักกันชนแก้มข้างอย่างเงี้ยครับใช้สีกระป๋องได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดชิ้นใหญ่มากๆหลังคาฝากระโปรงเนี่ยก็ยังคงต้องใช้สีระบบพ่นนะครับและบอกเลยครับว่าสี 2K เนี่ยถ้าเราพ่นอย่างถูกต้องนะครับสามารถใช้งานได้นานมากๆครับอันนี้คุณนพดลครับแนะนำมาในวิดีโอที่ผมทำหลังคาแซนด์วิชครับว่าจริงๆแล้วต้องวิเคราะห์โครงสร้างด้วยนะครับเวลาเราทำหลังคาแซนด์วิชว่าโครงสร้างของเราเนี่ยเหมาะกับการเสริมหลังคาหรือเปล่าเพราะว่าบางโครงสร้างเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเผื่อนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครดูวิดีโออยากทำตามเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์โครงสร้างตัวเองด้วยนะครับว่าสามารถรับน้ำหนักได้หรือเปล่านะครับแล้วเขาก็แนะนำบอกว่าถ้าใส่แผ่นพลาสติกรองข้างใต้เพิ่มนะครับหรือว่าอาจจะใส่โฟมใส่ฟิวเพิ่มแล้วแต่วัสดุนะครับเราสามารถกันน้ำรั่วได้มากกว่านี้นะครับแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นอีกวิธีนึงนะที่เราสามารถป้องกันได้นะครับแล้วก็ดีมากๆนะครับแต่ว่าที่ผมตัดสินใจนะครับประกบลงไปเลยนะเพราะผมเชื่อว่าหลังคาผมเนี่ยมันรั่วประมาณนึงไม่ได้รั่วมากครับเพราะฉะนั้นแค่เอาหลังคาซัมบิชไปประกบเนี่ยณปัจจุบันนะครับที่ใช้งานแล้วก็ฝนตกมาตลอดนะครับก็น้ำไม่รั่วแล้วครับก็ที่ทำใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับมีน้ำรั่วเยอะๆนะครับอยากใช้วิธีแบบที่คุณนพดลแนะนำนะครับก็ได้เลยครับลองไปทำดูนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าในวิดีโอ DIY ทุกอันที่ผมทำนะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมทำมันถูกต้อง 100% แล้วเพื่อนๆต้องทำตามแบบนี้เท่านั้นนะผมอยากจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะครับว่าเราสามารถใช้วิธีนี้ประยุกต์สามารถทำงานได้เหมือนกันง่ายกว่าทำได้คนเดียวนะครับแล้วก็อาจจะบางคนไม่ได้มีเวลาในการทำงานเยอะแยะครับเราอาจจะทำตอนวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าทำวันละแค่ชั่วโมงเดียวแบบที่ผมทำนะครับเราก็สามารถจบงานได้ครับแต่สิ่งสำคัญในการทำงาน DIY ครับผมอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนะว่าต่อให้เราไม่ใช่ช่างนะครับผมไม่ใช่ช่างนะผมแค่แบบก็อาจจะดูตามเน็ตบ้างนะครับดูเพื่อนๆคนอื่นที่ทำใน YouTube บ้างนะครับไปดูหน้างานจริงบ้างนะครับแล้วเราก็ลองทำดูนะครับลองหาวัสดุลองหาอุปกรณ์นะครับแนะนำว่าไปเดินร้านวัสดุบ่อยๆนะครับบุญถาวรไทยวัสดุดูโฮมโปรที่ไหนก็ได้นะครับเราจะเห็นวัสดุใหม่ๆนะครับเห็นวิธีการทำงานใหม่ๆนะครับแล้วก็ไปดูหน้าสายงานนะครับว่าเราอยากทำโครงหลังคาอยากทำนั่นอยากทำนี่จริงๆช่างเขาทำยังไงนะไปดูก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาหลายๆแบบนะครับแล้วเราลองมาตัดสินใจดูว่าเราอยากทำยังไงครับแล้วลองทำงานของเราเองดูนะครับบางครั้งอาจจะทำผิดบางครั้งอาจจะทำถูกนะครับแต่ผมเชื่อเลยครับว่าทุกคนนะถ้าทำบ้านตัวเองนะครับเราจะใช้วัสดุนะครับแล้วทำงานดีที่สุดผมบอกเลยว่าโอเวอร์สเปคแล้วก็ดีกว่าที่ช่างทำให้เราแน่นอนครับเพราะบ้านเราเองครับยังไงเราต้องทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอผมทุกวิดีโอนะครับเพื่อนๆจะทำตาม 100% ก็ได้หรือลองดูหลายๆแบบมามิกซ์ทำก็ได้นะครับแต่อยากจะบอกว่าทุกคนสามารถทำเองได้ครับนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับกับช่วง T3B Q&A นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามอะไรนะครับสามารถถามไว้ได้ครับจะในคลิปวิดีโอไหนก็ตามนะครับถ้ามันจะต้องตอบยาวๆนะผมก็จะยกมาตอบในวิดีโอแบบนี้นะครับพร้อมมีภาพประกอบด้วยครับส่วนคนที่ติดตามชมนะครับทุกคนพฤหัส
นะครับที่เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสอนดำน้ำสกูบ้านะครับก็ยังมีสลับลงอยู่นะครับก็จะสลับลงกับ Q&A แบบนี้เนี่ยแหละครับแล้วขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ